กรีดลั่นเวียเปิดภาพภรรยาครั้งแรกโชว์ทะเบียนสมรสแคปชั่นทั้งหวานทั้งฮาเปิดภาพครั้งแรกก็กรีดเลยพร้อมทะเบียนสมรสกรีดลั่นเวียเปิดภาพภรรยาครั้งแรกโชว์ทะเบียนสมรสแคปชั่นทั้งหวานทั้งฮาพระเอกเวียสุกลวัฒน์โพสต์ภาพเปิดตัววิกกี้ครั้งแรกก่อนถึงวันวิวาห์วันที่17กรกฎาคม2565งานนี้ทำเอากรี๊ดเลยเพราะพระเอกดังมาพร้อมภรรยาแบบเป็นทางการด้วยทะเบียนสมรสพร้อมแคปชั่นทั้งหวานทั้งฮาว่า 10:49 น.เวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตาผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆ555วิกกี้อีโมจิเขินแก้มแดงไป9อีโมจิหัวเราะลั่นย้อนกลับไปตอนเช้า 9:19 น.น้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะ2คอควายนอหนู555ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ้อพี่ตักห่างไป3โลไอ้9บ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮาโหลฮาโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตักไอ้9ขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันสนั่นทั้งกรี๊ดภาพคู่ครั้งแรกในไอจีของหนุ่มเวียและแห่แสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องฟอร์บจัดอันดับ10มหาเศรษฐีไทยปี65พี่น้องเจรวนนท์ผู้ฟู 9.33 แสนล้านฟอร์บประเทศไทยเปิด10อันดับเศรษฐีไทยปี2565พี่น้องเจรวนนท์รวยสุด 9.33 แสนล้านบาทตระกูลอยู่วิทยาไล่มาติดทรัพย์สิน 9.30 แสนล้านเมื่อวันที่8กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาฟอร์บประเทศไทยเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ว่าฟอร์บเผยการจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2565ว่ามหาเศรษฐีไทย3อันดับแรกยังไม่มีการเปลี่ยนอันดับจากปีที่ผ่านมาโดยมูลค่ารวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยทั้ง50รายชื่อลดลงเกือบ 6% อยู่ที่ 1.51 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 5.31 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับการจัดอันดับปีที่ผ่านมาฟอร์บระบุว่าท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ซบเซาดัชนีหุ้นไทยปรับลดจากจุดสูงสุดลง 3% และตั้งแต่จากการอันดับมหาเศรษฐีไทยครั้งล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหน่วยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงถึง 12%ส่งให้มูลค่ารวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยทั้ง50รายชื่อลดลงเกือบ 6% อยู่ที่ 1.51 แสนล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 5.31 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับการจัดอันดับปีที่ผ่านมาโดยมหาเศรษฐีไทย3อันดับแรกยังไม่มีการเปลี่ยนอันดับจากปีที่ผ่านมาอันดับที่1ยังคงเป็นพี่น้องเจรวนนท์แม้มูลค่าทรัพย์สินรวมลดลง 3.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยนสหรัฐส่งผลทำให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดอันดับอยู่ที่ 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์ 9.33 แสนล้านบาทอันดับ2คือนายเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวจากยอดขายของเครื่องดื่มชูกำลังเรดบูที่เติบโตจากทั่วโลกทำให้มูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์ 9.30 แสนล้านบาทใกล้เคียงมหาเศรษฐีอันดับ1ของตระกูลเจรวนนท์อันดับที่3คือนายเจริญสิริวัฒนภักดีโดยมูลค่าทรัพย์สินของเขาอยู่ที่ 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์ 3.94 แสนล้านบาทอันดับที่4ได้แก่นายสารัตน์รัตนาวดีจากธุรกิจพลังงานและเดินหน้าขยายความร่วมมือทางธุรกิจนำเก้า Energy AIS และ Singtel
เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศรวมทั้งอานิสงส์ของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้มูลค่าทรัพย์สิน 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ 3.87 แสนล้านบาทอันดับ5ครอบครัวจิราธิวัฒน์เครือเซ็นทรัลมูลค่าทรัพย์สิน 1.06หมื่นล้านดอลลาร์ 3.73 แสนล้านบาทอันดับ6สมโภชอาหุนายและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน 3.9 พันล้านดอลลาร์ 1.37 แสนล้านบาทอันดับ7ปราเสริฐปราสาททองโอสถมูลค่าทรัพย์สิน 3.1 พันล้านดอลลาร์ 1.09แสนล้านบาทอันดับ8วานิชชัยวรรณมูลค่าทรัพย์สิน 3,000 ล้านดอลลาร์ 1.05 แสนล้านบาทอันดับ9ประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน 2.8 พันล้านดอลลาร์ 9.86 หมื่นล้านบาทอันดับ10ครอบครัวโอสถานุเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน 2.7 พันล้านดอลลาร์ 9.51 หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ตามในปีนี้มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่3รายได้แก่อดิศักดิ์สุขุมวิทยาผู้ก่อตั้งและ CEO ของกลุ่มเจดมาร์ทติดในรายชื่อมหาเศรษฐีไทยในอันดับที่37ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน835ล้านดอลลาร์ 20.94 พันล้านบาทจากมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่มูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นของคอมเซเว่นหนึ่งในผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จากแอปเปิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส่งให้นายสุรคณิตทวีกุลผู้ก่อตั้งและ CEO ติดในรายชื่อมหาเศรษฐีไทยในอันดับที่49ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน670ล้านดอลลาร์ 20.36 พันล้านบาทและมหาเศรษฐีอีกรายคือนายพงศักดิ์ธรรมทัชอารีผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกเสริมความงามพงศักดิ์สำหรับมหาเศรษฐีที่กลับเข้าสู่อันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2565มีจำนวน3รายได้แก่กัลกุลดำรงปิยวุฒิผู้ก่อตั้งบมจ.กันกุลเอนจิเนียริ่งซึ่งห่างหายจากการเป็น1ใน50รายชื่อเป็นเวลา4ปีโดยบริษัทด้านพลังงานแห่งนี้ได้เดินทางสู่ธุรกิจใหม่ด้านกัญชากัญชงขณะที่อีก2มหาเศรษฐีไทยที่กลับเข้าสู่อันดับได้แก่บุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการดีแทคและพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งนี้การจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2565คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่17มิถุนายน2565